ท่านทั้งหลายผู้เป็นสหายร่วมงานในการแก้ไขปัญหาของโลกในพุทธศาสนามีคำว่าสหธรรมิกคือผู้ที่ทำหน้าที่ร่วมกันนี่หมายถึงหน้าที่ภายในศาสนาก็ได้ร่วมกันภายนอกศาสนาก็ได้ถ้าสามารถทำหน้าที่ร่วมกันก็เรียกว่าเป็นสหธรรมิกต่อกันได้ดังนั้นวันนี้เราพูดกันในฐานะเป็นเพื่อนร่วมหน้าที่กันหรือสหธรรมิกการที่เลือกเอาเวลาเช้าอย่างนี้เป็นเวลาสำหรับทำความเข้าใจกันนั้นมันเป็นสิ่งที่มีเหตุผลจะเรียกว่าเป็นเวลาศักดิ์สิทธิ์ก็ยังได้เวลาเช้าเป็นเวลาที่ดอกไม้ส่วนมากมันบานเวลาที่น้ำชายังไม่ล้นถ้วยนี่เป็นเวลาสำคัญที่มีเหตุผลและจะกล่าวได้ว่าเป็นเวลาตรัสรู้ของพระศาสดาคงไม่เฉพาะของพุทธศาสนาเป็นเวลาเหมาะสมสำหรับการตรัสรู้ของศาสนาเวลาอย่างนี้เป็นเวลาที่เหมาะสำหรับการสำรวจตรวจสอบดูโลกเพื่อหาความจริงเวลาอย่างนี้เหมาะที่สุดศาสนาทั้งหมดเป็นสิ่งเดียวกันแต่ช่วยไม่ได้ที่จะไม่ให้มีชื่อต่างๆกันนี่เป็นใจความสำคัญที่จะต้องพิจารณาเป็นข้อแรกมีความหมายในการกระทำอย่างเดียวกันจะช่วยไม่ได้ที่ต้องมีชื่อต่างๆกันเพราะว่าศาสนานั้นเกิดในยุคสมัยต่างกันในดินแดนที่ต่างกันในหมู่ประชาชนที่มีวัฒนธรรมและมีอะไรต่างๆกันเขาจึงมีชื่อที่เหมาะสมสำหรับยุคนั้นๆดินแดนนั้นๆวัฒนธรรมนั้นๆดังนั้นจึงช่วยไม่ได้ในการที่จะไม่ให้มีชื่อต่างกันเราจะไม่หลงชื่อไม่หลงยึดมั่นชื่อแม้ว่าจะมีชื่อของศาสนาต่างกันชื่อของศาสดาต่างกันยังคงมุ่งหมายใจความสำคัญว่ามันมีการกระทำที่เหมือนกันสิ่งเดียวกันคือช่วยโลกแม้วิธีการที่จะช่วยโลกมันก็ยังต่างต่างกันตามยุคตามสมัยตามถิ่นที่มันได้มีขึ้นมาการจะมีชื่อหรือมีอะไรต่างกันบ้างไม่เป็นไรแต่หัวใจตรงกันเป็นอันเดียวคือว่าจะช่วยโลกถ้าไม่มีความมุ่งหมายที่จะช่วยโลกแล้วมันก็ไม่ใช่ศาสนาเลยเราจะได้พิจารณากันต่อไปในวิธีทางของการที่จะร่วมมือกันร่วมมือกันช่วยโลกสิ่งแรกที่เราจะต้องพิจารณาให้เห็นนี่ก็คือโลกกำลังจะวินาศเพราะความเจริญของโลกน่าแปลกว่าโลกกำลังจะวินาศเพราะความเจริญของโลกโลกยิ่งเจริญทางวัตถุแล้วก็ยิ่งเจริญด้วยความเห็นแก่ตัวในทางจิตใจทางภายนอกเจริญโดยวัตถุแต่ทางภายในเจริญด้วยความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวยิ่งมากมายขึ้นในโลกโลกจะวินาศเพราะเหตุนี้ความเจริญทางเศรษฐกิจมันก็เพิ่มความเห็นแก่ตัวความเจริญทางอุตสาหกรรมมันก็เพิ่มความเห็นแก่ตัวความเจริญในทุกๆด้านนั่นมันเป็นทางมาแห่งความเห็นแก่ตัวแล้วก็เพิ่มมากขึ้น
คำว่า progress นั้นมันแปลว่าบ้าก็ได้ก็จะเห็นได้ชัดว่ายิ่ง progress สมัยนี้ก็คือยิ่งบ้าคือยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งเจริญยิ่งใกล้ความวินาศขอให้พิจารณาดูสิ่งที่น่ากลัวมานั่นเดียวนี้โลกมันเจริญด้วยผู้เห็นแก่ตัวประชาชนทุกคนเห็นแก่ตัวนายทุนก็เห็นแก่ตัวชนกรรมาธิการก็เห็นแก่ตัวนายจ้างเห็นแก่ตัวลูกจ้างเห็นแก่ตัวเรียกว่าประชาชนทั้งหมดเห็นแก่ตัวประชาชนผู้เห็นแก่ตัวเลือกสมาชิกรัฐสภาขึ้นมาเราก็ได้รัฐสภาที่เห็นแก่ตัวรัฐสภาที่เห็นแก่ตัวตั้งรัฐบาลขึ้นมาเราก็ได้รัฐบาลที่เห็นแก่ตัวเมื่อเป็นดังนี้แล้วมันจะมีอะไรเหลือจะมีอะไรเหลือที่จะไม่เห็นแก่ตัวผู้เห็นแก่ตัวก็คือเห็นแก่ประโยชน์ของตัวดังนั้นจึงพูดกันไม่รู้เรื่องทำความเข้าใจกันไม่ได้มันจึงมีแต่ความขัดแย้งจนต้องมีฝ่ายขัดแย้งให้โอกาสแก่ผู้เห็นแก่ตัวเรามาพิจารณากันสักหน่อยถึงบุคคลผู้เห็นแก่ตัวว่ามีอันตรายหรือความเลวร้ายสักกี่มากน้อยคนเห็นแก่ตัวขี้เกียจทำงานไม่สามัคคีเอาเปรียบอิจฉาริษยาคนเห็นแก่ตัวไม่ทำหน้าที่จะเรียกร้องสิทธิเพิ่มไปซะอีกมลภาวะเกิดขึ้นเต็มไปทั้งโลกนี่เพราะผู้เห็นแก่ตัวการทำลายธรรมชาติทั้งแผ่นดินทั้งต้นไม้ทั้งสัตว์นี่ก็เพราะเห็นแก่ตัวอุบัติเหตุอันมากมายในการจราจรบนท้องถนนหรือแม้แต่ในอากาศมันก็เพราะเห็นแก่ตัวอาชญากรรมทางเพศทวีขึ้นก็เพราะผู้เห็นแก่ตัวโรคอันเลวร้ายก็ดียาเสพติดก็ดีเหล่านี้ทวีขึ้นเพราะผู้เห็นแก่ตัวแต่ละประเทศเนี่ยเป็นห่วงว่าจะเสียเปรียบทางการเมืองสนใจแต่ว่าจะเสียเปรียบทางการเมืองไม่สนใจเรื่องสันติภาพไม่สนใจเรื่องสันติภาพมัวแต่ห่วงว่าตัวเองจะเสียเปรียบในทางการเมืองเท่านั้นแหละแต่ละประเทศไม่ได้สนใจเรื่องสันติภาพของโลกอันแท้จริงสนใจแต่เรื่องความเจริญของประเทศของตนลืมสันติภาพของโลกเดี๋ยวนี้เรากำลังสนใจเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องการสงครามเย็นโดยเฉพาะเนี่ยยิ่งกว่าสันติภาพความเลวร้ายทั้งหมดนี้มาจากความเห็นแก่ตัวปัญหาเหล่านี้ไม่อาจจะแก้ไขได้นอกจากอุดมคติของพระศาสนาหรือการกลับมาของพระศาสนาสันติภาพในโลกไม่ได้มีไม่ได้ถ้าไม่มีการทำความเข้าใจและทำความร่วมมือกันระหว่างศาสนาทีนี้เราก็จะดูกันต่อไปถึงปัญหาที่มีอยู่ในการที่ทำให้ร่วมมือกันไม่ได้ข้อแรกที่สุดก็คือว่าศาสนาแต่ละศาสนายังยิ้มกันไม่ได้ยังยิ้มให้กันไม่ได้ศาสนาเองก็ยังยิ้มให้กันไม่ได้ในบางกรณีศาสนานั่นแหละเป็นฝ่ายเห็นแก่ตัวเสียเองศาสนาเห็นแก่ความก้าวหน้าของตัวเองก้าวหน้าแห่งศาสนาของตัวเองจนลืมสันติภาพของโลก
เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าศาสนายังไม่ได้ทำหน้าที่ของศาสนาอย่างสมบูรณ์อย่างถูกต้องอย่างสมบูรณ์บางทีศาสนาก็ไปรับใช้การเมืองบางทีก็ไปลงไหลในความเจริญทางวัตถุเห็นแต่ความเจริญของศาสนาเองยิ่งกว่าสันติภาพของโลกนี่คือการที่โลกยังไม่รับความช่วยเหลืออันบริสุทธิ์อันถูกต้องจากสิ่งที่เรียกว่าศาสนาศาสนายังไม่ได้ทำหน้าที่โดยตรงของตัวคือการกำจัดความเห็นแก่ตัวในโลกเพราะไม่มัวหลงในความเจริญของศาสนาเองจนลืมหน้าที่โดยตรงของตัวคือการกำจัดความเห็นแก่ตัวในโลกขอเวลาพิจารณาเรื่องนี้กันเป็นพิเศษโดยเฉพาะความจริงมีอยู่ว่าศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกก็เพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัวในโลกเท่านั้นแหละถ้าโลกไม่เกิดมีความเห็นแก่ตัวแล้วศาสนาก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาในโลกศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกก็เพราะว่าความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ในโลกบังคับให้ศาสนาเกิดขึ้นมาขอเน้นอีกทีหนึ่งว่าถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัวในโลกศาสนาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นมาในโลกและเกิดขึ้นมาในโลกไม่ได้คอยมองย้อนหลังไปในเบื้องหลังให้ยาวนานว่าทำไมจึงเกิดศาสนานั้นศาสนานี้ขึ้นมาในโลกแม้ศาสนายิวอันเก่าแก่ที่สุดก็ได้เกิดขึ้นมาเพราะมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวจนทนไม่ไหวมันก็มีการจับกลุ่มรวมตัวเกิดอำนาจที่ทำให้เกิดศาสนาขึ้นมาศาสนามันเกิดมาจากความเห็นแก่ตัวของมนุษย์บังคับให้เกิดขึ้นมาเมื่อมนุษย์เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวความจำเป็นของธรรมชาติโดยธรรมชาตินั้นบังคับให้เกิดพระศาสดาผู้สอนความไม่เห็นแก่ตัวและรักผู้อื่นแต่เราเรียกโดยวิหารไพเราะสูงสุดว่าพระเจ้าส่งมากฎของธรรมชาติอันสูงสุดมีความหมายอย่างเดียวกับพระเจ้าบังคับให้เกิดศาสนาขึ้นมาเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวเมื่อมนุษย์มันมีความเห็นแก่ตัวในหมู่คนผู้มีความยึดถือว่ามีตัวตนก็ได้รับคำสั่งสอนว่าเอาตัวตนของตนไปมอบถวายให้แก่พระเจ้าเสียก็ไม่เห็นแก่ตนเหมือนกันแต่ในพุทธศาสนาสอนเรื่องความไม่มีตัวตนไม่มีสิ่งที่ควรเรียกว่าตัวตนมันก็ไม่เห็นแก่ตนเหมือนกันแม้จะมีมูลเหตุและที่มาต่างกันแต่ผลก็เป็นอย่างเดียวกันคือสอนไม่เห็นแก่ตัวให้มีมนุษย์ในโลกที่ไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็มีสันติภาพเราไม่ต้องมีข้อขัดแย้งกันในเรื่องนี้แต่เรามามุ่งหมายจะเกิดความไม่เห็นแก่ตัวคำสอนเรื่องไม่เห็นแก่ตัวปฏิบัติเพื่อไม่เห็นแก่ตัวเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็แล้วกันศาสนาศาสนาศาสนาคือความรอดของมนุษยชาติสิ่งเดียวเท่านั้นคือความรอดของมนุษยชาติเราเรียนพระศาสนาก็เรียนเรื่องกำจัดความเห็นแก่ตัวเราปฏิบัติศาสนาก็ปฏิบัติเพื่อความเห็นแก่ตัวเราได้รับผลจากศาสนาเราก็ได้รับผลเป็นความไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทของศาสนาล้วนแต่เป็นความไม่เห็นแก่ตัวผู้เห็นแก่ตัวไปอยู่กับพระเป็นเจ้าไม่ได้ผ
ผู้เห็นแก่ตัวบรรลุนิพพานไม่ได้สรุปความว่าผู้เห็นแก่ตัวจะเข้าถึงสิ่งสูงสุดในศาสนาของตนไม่ได้ทุกศาสนาในโลกจะต้องถือเอาการทำลายความเห็นแก่ตัวเป็นหน้าที่หลักคือหน้าที่สำคัญเพียงอย่างเดียวหน้าที่หลักของศาสนานั้นคือการกำจัดความเห็นแก่ตัวทุกศาสนาต้องถือหลักอย่างนี้การทำลายความเห็นแก่ตัวเป็นหัวใจของศาสนาถ้าไม่มีการทำลายความเห็นแก่ตัวมันก็เท่ากับไม่มีศาสนาอะไรเลยดังนั้นสิ่งสูงสุดของศาสนาก็คือท่านที่เป็นผู้ช่วยให้รอดโดยการหมดความเห็นแก่ตัวพระศาสดาแต่ละองค์ก็ดีพระเจ้าในศาสนาใดๆก็ดีซึ่งกล่าวไว้ในลักษณะบุคคลก็ล้วนแต่เป็นผู้ช่วยทำลายความเห็นแก่ตัวสอนเรื่องทำลายความเห็นแก่ตัวมุ่งหมายจะทำลายความเห็นแก่ตัวในโลกให้หมดไปพุทธศาสนาไม่มีสิ่งสูงสุดเป็นบุคคลแต่ว่าเป็นธรรมะสูงสุดคือนิพพานธรรมะสูงสุดในพุทธศาสนาก็คือการหมดความเห็นแก่ตัวธรรมะรองลงมาเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัวจนหมดความเห็นแก่ตัวสิ่งสูงสุดในพุทธศาสนาก็ตั้งแต่กำจัดความเห็นแก่ตัวสิ่งสูงสุดสูงสุดในศาสนานั้นจะเป็นบุคคลหรือไม่ใช่บุคคลนั่นไม่ใช่ปัญหาสำคัญไม่ใช่ความสำคัญความสำคัญอยู่ที่ว่าจะเป็นบุคคลหรือไม่ใช่บุคคลก็ต้องมุ่งหมายกำจัดความเห็นแก่ตัวอย่างเดียวจะเป็นบุคคลหรือไม่ใช่บุคคลก็ต้องมุ่งหมายจะกำจัดความเห็นแก่ตัวอย่างเดียวเราอย่ามีข้อขัดแย้งกันในข้อที่ว่าสิ่งสูงสุดเป็นpersonal หรือ impersonal ทั้งสองอย่างนั้นช่วยกำจัดความเห็นแก่ตัวกันแล้วกันถ้าเรามาถือข้อขัดแย้งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วเราจะร่วมมือกันไม่ได้โดยประการทั้งปวงพระเจ้าอย่างบุคคลก็กำจัดความเห็นแก่ตัวพระเจ้าอย่างไม่ใช่บุคคลก็กำจัดความเห็นแก่ตัวผลก็คือสันติภาพของโลกนี่คือไม่ขัดแย้งกันขอให้เราได้มีการทำความเข้าใจกันระหว่างศาสนาทุกศาสนาที่มีอยู่ในโลกจะมีกี่ศาสนาก็ตามใจขอให้ได้มาทำความเข้าใจแก่กันและกันแล้วช่วยกันทำลายความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ในโลกนี้ให้สิ้นไปผู้ใดหมดความเห็นแก่ตัวแล้วผู้นั้นก็ไปอยู่กับสิ่งสูงสุดในศาสนาของตนนี่เป็นของที่แน่นอนเห็นได้ชัดมีเหตุผลอยู่ในตัวเองที่ถือว่ามีพระเป็นเจ้าก็ไปอยู่กับพระเป็นเจ้าที่ถือว่ามีปรมาตมันก็ไปอยู่กับปรมาตมันที่ถือว่ามีนิพพานก็ไปอยู่กับนิพพานและแต่จะมีชื่อเรียกอย่างไรก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งสูงสุดแห่งศาสนานั้นๆซึ่งจะไปถึงได้เพราะบันไดคือการหมดความเห็นแก่ตัวกับเพื่อนคริสเตียนทั้งหลายอาตมาขอเสนอว่าสัญลักษณ์กางเขนคืออย่างนี้นั่นคือภาพ
แห่งการความไม่เห็นแก่ตัวหรือเป็นการกระทำที่ไม่เห็นแก่ตัว the eye เนี่ยเห็นแก่ตัวแต่ตัดมันเสียคือตัดความเห็นแก่ตัวพระเยซูคริสต์ได้ทำตัวอย่างที่ดีที่สุดแล้วได้เสียสละตัวตัดความเห็นแก่ตัวไปเสียสละตัวเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นขอให้เราเอาอย่างพระเยซูคริสต์ด้วยการตัดทำลายความเห็นแก่ตัวดังที่มีสัญลักษณ์กลางเขนปรากฏอยู่ในพุทธศาสนาสอนว่าชีวิตทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพียงกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาททำให้ไม่เกิดความเห็นแก่ตัวเพราะมันตัดความรู้สึกว่ามีตัวเสียตั้งแต่ทีแรกแล้วมันก็ไม่เห็นแก่ตัวนี่อาศัยความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นอาวุธที่ตัดตัวหรือตัดความเห็นแก่ตัวความคิดว่ามีตัวจนเห็นแก่ตัวนั้นมันเป็นความโง่เขลาหรือไม่มีความรู้เพียงพอของสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณความรู้ที่มีมาตามธรรมชาติของสิ่งที่มีชีวิตมันรู้ไม่พอมันจึงโง่ว่ามีตัวพอมีความรู้สึกอะไรขึ้นแก่ระบบประสาทมันก็มีกูผู้รู้สึกมีกูผู้ได้มีกูผู้เสียมีกูผู้ทำนี่ความจริงนั้นมันไม่ได้มีสิ่งที่เรียกว่าตัวแต่มันเกิดขึ้นมาเพราะความโง่ของสัญชาตญาณเราฉลาดเสียก็ไม่ต้องก็พ้นก็หมดปัญหาสัญชาตสัญญาณมันโง่ไปจนเกิดความรู้สึกว่ามีตัวในความโง่นี่มันเป็นความหลงไปในสิ่งที่เป็นคู่ positive net และ negative net เป็นคู่เนี่ยสัญชาตญาณมันหลงไปมันหลงเรื่องดีเรื่องชั่วมันจึงเกิดตัวกู้หรือตัวตนขึ้นมาเมื่อสัญชาตญาณมันไปหลงในความเป็นบวกหรือ positiveness มันก็เกิดตัวกูบวกตัวตนบวกเมื่อมันไปหลงในความเป็นลบหรือ negativeness มันก็เกิดตัวกูลบตัวตนลบทั้งตัวกูบวกและตัวกูลบล้วนแต่เห็นแก่ตนทั้งนั้นแหละเป็นตัวกูบวกก็เห็นแก่ตนเป็นตัวกูลบก็เห็นแก่ตนมันดำเนินการเห็นแก่ตนเรื่อยไปจนเกิดปัญหากันทั้งโลกทุกศาสนาสอนไม่ให้หลงความเป็นบวกหรือหลงความเป็นลบข้อนี้เป็นความจริงที่จะต้องเข้าถึงให้ได้ถ้าเข้าถึงไม่ได้ก็ไม่เข้าถึงความจริงของศาสนาทุกศาสนาสอนให้ไม่หลงบวกและหลงลบข้อความในหน้าแรกๆของ Book of Genesis เราก็เห็นชัดพบชัดอยู่แล้วว่าพระเจ้าสั่งผัวเมียคู่นั้นว่าอย่าไปกินผลไม้ของต้นไม้ที่ไป discriminate ทิ้งต่างๆเป็น good and evil อย่าไปกินผลไม้ของต้นไม้ที่ทำให้เกิดความโง่ว่า good and evil มันไป discriminate ด้วยความโง่แต่ว่าพวกเมียคู่นั้นมันไม่เชื่อมันกินเข้าไปมันบรุษกินเข้าไปมนุษย์ทั้งหลายก็หลงดีหลงชั่วหลง good and evil ปัญหามันก็เกิดยืดยาวมาจนถึงบัดนี้มันเป็นออริจินัลซินเพราะตั้งต้นลงบวกและลงลบดาวอิสม์ของเหล่าจื้อก็ว่าอย่าไปลงในความเป็นบวกหรือความเป็นลบที่เรียกว่ายินหรือยางมันจะเกิดตัวตนบวกตัวตนลบหรือว่าเกิดปัญหาอย่างเดียวกัน
ศาสนาฮินดูก็สอนว่าอย่าไปหลงติดอยู่ในปุญญะปาปะพุทธ and evil เช่นเดียวกันถ้าไปหลงติดอยู่ในปุญญะปาปะมันจะไม่ไปสู่ปรมาตมานมันต้องไม่หลงในความเป็นบวกหรือความเป็นลบเช่นเดียวกันในพุทธศาสนานี่มีการบอกความจริงไม่ให้ไปหลงในกุศลหรือในอกุศลที่ดีหรือชั่วนะดีหรือชั่วเป็นเพียงกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันเป็นกระแสปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันไปหลงข้าวแล้วก็จะเกิดความทุกข์นี่เรียกว่าต้องการไม่หลงในความเป็นคู่บวกคู่ลบโพสิทีฟและเนกาทีฟอย่างเดียวเหมือนกับศาสนาอื่นๆนิพพานะหรือนิพพานมีความหมายอยู่เนื้ออิทธิพลของสิ่งที่เป็นคู่ถ้ายังตกอยู่ใต้อิทธิพลของสิ่งที่เป็นคู่และไม่นิพพานต้องอยู่เนื้ออำนาจเนื้ออิทธิพลเนื้อความหมายของสิ่งที่เป็นคู่คู่คือบุญบาปสุขทุกข์ดีชั่วเหล่านี้จึงจะมีนิพพานขอให้สังเกตว่าเราไม่ได้ใช้คำว่า balance หรือ between แต่เราใช้คำ above หรือ beyond balance between ใช้ไม่ได้มันยังอยู่ในระดับเดียวกันต้องอยู่เนื้ออิทธิพลของ positive และ negative โดยประการทั้งปวงเดี๋ยวนี้เพื่อนมนุษย์ของเราทั้งโลกเลยไม่ยกเว้นน่ะกำลังหลงในโพสิทีฟและเนกาทีฟหลงมันก็ยาเสพติดยิ่งกว่ายาเสพติดความหลงในโพสิทีฟและเนกาทีฟนี่เป็นยาเสพติดยิ่งกว่ายาเสพติดที่กำลังมีปัญหายาเสพติดทางวัตถุนั้นไม่เคยมีปัญหากี่มากน้อยหรอกยาเสพติดทางจิตทางวิญญาณนี่มีปัญหามากอย่างที่คนทั้งโลกกำลังหลงในยาเสพติดคืออิทธิพลของ positiveness and negativeness ดังนั้นการที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ของเราให้หมดความเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวนั้นจะต้องช่วยเขาให้ออกมาเสียจากอิทธิพลของ positive and negative เดี๋ยวนี้การศึกษาในโลกก็ไปส่งเสริมคนให้หลง positive and negativeเขาเอาศาสนาออกไปเสียจากการศึกษาการศึกษาก็ทำให้ฉลาดเพื่อจะหลงในโพสิทีฟและเนกาทีฟให้มากเราฉลาดจนไปโลกประจันได้เราก็ไม่สร้างสันติภาพได้เราหลงบูชาโพสิทีฟและเนกาทีฟความสุขทางเนื้อหนังของเราเองอีกทางฝ่ายหนึ่งอีกด้านหนึ่งความเจริญทางเศรษฐกิจความเจริญทางอุตสาหกรรมอันมากมายมหาศาลยิ่งขึ้นในโลกนี้ก็ล้วนแต่ส่งเสริมความเห็นแก่ตัวเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาจากความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวทำให้เจริญทางเศรษฐกิจทางอุตสาหกรรมมันก็ยิ่งส่งเสริมความเห็นแก่ตัวทั้งโลกมันจึงหลงไปในความเห็นแก่ตัวเพราะความหลงในเรื่องโพสิทีฟเป็นเนกาทีฟเราอาจจะช่วยพี่น้องของเราทั้งโลกให้ออกมาจากอิทธิพลของโพสิทีฟและเนกาทีฟโดยอาศัยกำลังหรือบารมีหรือความประเสริฐของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาซึ่งเราจะได้อภิปรายกันต่อไปเราจะต้องมีวิธีปฏิบัติภาวนาหรือกรรมฐานภาวนาทางศาสนาที่สามารถขจัดความหลงในโพสิทีฟเป็นเนกาทีฟให้หมดสิ้นไปแล้วมนุษย์เพื่อนมนุษย์ของเราก็จะออกมาเสียได้จากอิทธิพลของสิ่งหลอกลวงเหล่านั้นแล้วก็จะไม่เห็นแก่ตัวแต่เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ยาวเกินไปต้องไว้อภิปรายกันในวันหลังในวันนี้ขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ฟังที่ดีขอให้เราได้มีความสำเร็จในการร่วมมือกันกำจัดความเห็นแก่ตัวในโลกด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
ขอยุติการบรรยาย